Oh my god! How? ทำไมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับมือกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย่ ก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับ Minecraft เอาชีวิตรอด 1.19 ของเรานั่นเองนะก็สำหรับในพาร์ทนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็จะมาทำการเอา NPC ที่เราทำการใส่เรือไว้นะคะอุ้ยเหลือคนเดียวแล้วว่ะหายไปไหนอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะลำเลียงน้องให้เข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะคะแล้วก็เราได้ทำการจับซอมบี้มาไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยน้องก็จะนั่งรออยู่ในเรือโอเคก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้บุ๋มต้องไปทำรางรถไฟก่อนในช่วงที่เราไม่ได้อัดคลิปนะคะบุ๋มก็มีการลงเหมืองนะคะเพื่อที่จะหาเหล็กอะไรต่างๆซึ่งก็ได้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เจอเพชรด้วยได้มาตั้ง16ก้อนเลยนะแต่ก็เรายังไม่ได้ทำรางรถไฟอยู่ดีแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันต้องใช้เท่าไหร่มันน่าจะต้องใช้เยอะอยู่นะคะทำมาสัก48ก็น่าจะพอมั้งถ้าไม่พอก็ทุบเอาทีหลังนะคะแล้วก็ทำเป็นรางแบบนี้ด้วยอ๋อมันต้องใช้แท่งเรสโตนโอเคก็ว่าอยู่มันต้องใช้อะไรอือฮึต่อไปก็กดคราฟได้กี่อันเนี่ยได้12อันโอเคเดี๋ยวเรามาทำการทำรางก่อนเลยนะคะณจุดนี้เอาตัวเดียวก็เอาก่อนตอนนี้ดีกว่าไม่ได้สักตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันดูไกลแฮะเดี๋ยวบุ๋มลองอ้อมไปอีกฝั่งนึงดูนะคะว่าจะใกล้กว่าเดิมมั้ยถ้าไม่ใกล้ก็ขุดทางเอาเลยแต่จริงๆที่เราทำมามันก็น่าจะแบบเหลืออยู่นี่คะไม่ต้องกลัวต้องกลัวแค่ว่าเราจะไปไม่ถึงแค่นั้นก็พอเป็นทางน้ำชั่วคราวนะคะมันอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะนี่ของเราอ่ะงั้นบุ๋มก็ต้องพามาประมาณตรงนี้ถ้ามาตรงนี้ได้ก็เจ๋งต้องเอาเรือมาจอดที่ใกล้แถวๆนี้ที่สุดแล้วก็พาขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้ใช้พวกหินต่างๆนะคะทำเป็นทางขึ้นมาเมื่อตรงนี้ก็มีน้ำนี่เฮ้ยแต่มันไม่เป็นน้ำที่แบบเชื่อมกับเพื่อนอ่ะดังนั้นเท่าที่ดูแล้วบุ๋มต้องเอาตรงนี้ออกนะคะเพื่อความง่ายดายต่อการสัญจรนะคะไม่มีขั้นตอนไหนยากเท่าขั้นตอนนี้แล้วแหละทำการทุบตรงนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาวางทีหลังนะคะถึงตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนทางให้เป็นโอ้โหเกินปุยมุยบางทีก็ยากเกินฟลิปที่บุ๋มไม่ได้ทำการย้ายแบบว่าเข้ามาก่อนนั้นนี้ก็เพราะว่ารอมาทำในคลิปนี่นะคะเดี๋ยวบางคนไม่เชื่อไงเอ้ยพี่บุ๋มโกงหรือเปล่าไม่ได้โกงนะทำให้ดูสดๆกันไปเลยก็วางสีนี้แบบนี้มาปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ไม่ดีตรงนี้มันต้องเปลี่ยนนิดนึงเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ค่อยเป็นสีธรรมดาแล้วก็เลี้ยวโอเคได้แล้วแพทเทิร์นต่อไปทำให้ไอ้เจ้านั้นขึ้นมาดีกว่าเว้ยแต่ก่อนจะทำบุ๋มต้องทำรถไฟก่อนวิธีการทำนี่ไงไม่ยากเลยโอ้โหเลยทำไมของเต็มตัวอะโอเคเหมือนเราต้องไปนอนให้มันเช้าก่อนนะคะไม่งั้นมอนสเตอร์จะเกิดเยอะมากๆไข่ขาวมานอนด้วยกันไหมน้องน่าจะมีความสุขกับการอยู่ตรงนั้นมากกว่าขอนอนก่อนนะคะโอเคเช้าแล้วเดี๋ยวไปดูว่าชาวบ้านของเรายังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่นี่คือน่าสงสารมากเลยนะเอาน้ำมาราดตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็นั่งเรือพาเขาขึ้นไปเมื่อคุณสู้ชีวิตแต่โดนชีวิตสู้กลับก็วางน้ำซะตรงนี้ไปเลยโอ้ my god มันจมเฮ้ยเรือจมไม่เป็นอย่างที่คิดเลยแฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไม่เคยเห็นเรือใน Minecraft จมมาก่อนก็ได้เห็นนะคะทีนี้ลงไปแล้วขึ้นยากเลยนะขึ้นมาก่อนได้ไหมงั้นก็ต้องให้เขาขึ้นบนฝั่งแล้วล่ะค่ะถ้าขึ้นไปบนฝั่งแล้วก็ง่ายสิไปเดินไปเดินไปไม่ง่ายแล้วเนี่ยวิ่งไปทั่วเลยฮัลโหลวิ่งไปแล้วไปฝั่งนู้นแหละอย่ามาโอ้ my god จับได้แบบฟลุกฟลุกนะคะมาพายเรือไปเลยจังหวะนี้ต่อไปคราฟรางแบบรวดเร็วอันนี้อย่างรวดเร็วโอเคมาเราก็มาถึงตรงนี้แล้ววางไว้ตรงนี้นะต่อไปก็เดี๋ยวขยับมานี้ไปก่อนเอ้าไหลลงจะให้ไหลขึ้นบ้าจริงอยากขึ้นไปได้ไหมอ่ะโอเคอ่ะไปด้วยกันแล้วถึงไหมอ่ะถึงเฉยเลยว้าว very good ก็ปรากฏว่าบุ๋มทำสำเร็จไป1นะคะลุงคนแรกเข้ามาแล้วนะคะเราขาดอีก2คน
ก็ต้องทำวิธีเดิมเราไปเอาคนที่สองมาแต่ก่อนจะไปเอาคนที่สองมาได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้ข้างในนี่มีซอมบี้แล้วเหรอบุ๋มยังไม่ได้เอาเข้าไปนี่แล้วลุงเขาวิ่งทำไมอ่ะผ่านไปประมาณ1วันนะคะก็คือนอนไปแล้ว1ครั้งเพิ่งได้ตัวเดียวอีก2ตัวเท่านั้น2ตัวเท่านั้นเด้อใช่ได้บุ๋มไม่น่าออกเกมเลยค่ะทุกคนกลับเข้ามาเหลือตัวเดียวงงมากทั้งที่เราแบบทำไว้ตั้ง3ตัวพอดีแล้วนะรอบที่แล้วอ่ะถ้าใครดูจบอ่ะนะก็จะเห็นนะคะว่าเราทํา3ตัวจริงๆแค่ผักลุงแกลงไปนั่งสินั่งเรือเลยเออไปไปดีกว่าเอาเขาออกจากเรือตีนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นให้เขาวิ่งวิ่งเลยค่ะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไกลเกินลุงเฮ้ยต่อไปก็แค่พายเรือให้ไปถึงที่รางตรงนั้นนะหวังว่าจะไม่มีน้ำหรืออะไรขวางกั้นใช่ไหมแล้วบุ๋มลืมปิดทางเข้าซอมบี้มันจะขึ้นไปไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะลุงลุงยากมากเลยลุงตัวนี้โอ้ยบุ๋มทำยังไงดีอ่ะลุงไม่ยอมขึ้นรางที่เราทำแต่ก่อนอื่นบุ๋มต้องไปปกป้องลุงที่อยู่ข้างบนนั่นก่อนซอมบี้น่าจะเข้าไปลุงนั่นไงล่ะพูดไม่ผิดพูดไม่ผิดจริงๆมันต้องใช้ตาแมงมุมหรือใช้อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าบุ๋มจะไม่ผิดนะแต่ก่อนอื่นเลยมันทำยังไงนะที่ปรุงยา และวิธีการทำโต๊ะปรุงยามันต้องใช้แท่งเบรดด้วยนะคะซึ่งเราไม่มีเรายังทำไม่ได้เราต้องการแค่โอ my god how ทำไมบุ๋มรับไม่ได้อ๋อแล้วซอมบี้อยู่นี่ก็คือหายไปแล้วโอเคโอเคโอเคบุ๋มคิดว่าบุ๋มควรจะเลือกการเอาไปขังไว้แบบนั้นอ่ะไปอ่ะมาให้มันตายทุกตัวเลยมาเดี๋ยวกลับไปเอามาใหม่ก็ได้เลิกแล้วมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วกันเดี๋ยวบุ๋มจะใช้วิธีการทั้งหมดเพื่อให้ได้มาจากนี้ไปเราจะทำรางยาวๆเลยนายขึ้นแค่ตัวเดียวโอเคทุกคนจะได้เห็นผลผลิตของฟาร์มเหล็กเร็วๆนี้นะคะรับรองได้เราจะพยายามทำให้ถึงที่สุดมาฟืบฟืบฟืบถึงตรงนี้แล้วก็ปล่อยลุงเขาลงแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปจ้ะจะไปไหนก่อนฮัลโหลทางนั้นมันน้ำนะต้องโดนตีสักทีแล้วเนี่ยก็ถึงจะกระตือรือร้นวิ่งไปค่ะวิ่งไปโอเค yes ทางนั้นแหละทางนั้นแหละทางนั้นแหละทำไมอ่ะเออทำขึ้นมาได้หนึ่งสเต็ปแล้วก็ต้องพาเขาไปต่อนะคะแต่วันนี้ถ้าลุงไม่ยอมเราจะตัดขาดทางตรงนี้เราต้องใส่รางใหม่เข้าไปแบบนี้แล้วให้ลุงขึ้นเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วติดอะไรลุงฮัลโหลไปไปอ๋อมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมแปะเรดสโตนเลยมันต้องแปะข้างล่างรางด้วยปึ๊บมารอบนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงละรางออกอีกแล้วนิดเดียวเออเอ้าเฮ้ยบุ๋มควรทำยังไงกับลุงเขาเราเปลี่ยนตำแหน่งอันนี้เลยดีไหมตอนนี้บุ๋มว่า NPC จะหมดเพราะว่าเราทำอันนี้ไม่เสร็จสักทีต้องทำให้สำเร็จค่ะผ่านไปตัวที่3แล้วยังเฟลอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวตัวที่4ตัวที่5ต้องตามมาเร็วๆนี้ตอนนี้คือชาวบ้านที่หมู่บ้านบุ๋มใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการสืบพันธุ์ต้องทำการเพิ่มปริมาณประชากรสักหน่อยเดินเข้าไปหน่อยเออได้1ตัวโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวบอกเลยเออเดินขึ้นไปเดินตามเข้าไปค่ะไปแบบใจเย็น 2000 years later ตื่นเช้ามากับภารกิจเดิมนะคะตัวนี้ผ่านไปหลายวันมากในเกมประมาณ 3-4 วันแล้วบุ๋มยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะมันก็แค่เอา NPC ใส่เข้าไปข้างในก่อนมันก็ไม่ได้ยากขนาดนี้นะทำไมมันถึงได้ยากขนาดนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้กรุณาอยู่บนรางรถไฟได้ไหมคือมีทางเดียวคือลุงเขาต้องยอมไปลงดีๆลงค่ะแต่ไหลลงโอ้โหชีวิตโอ้ขนาดกั้นไม่ให้ไหลลงยังไหลลงได้เลยอ่ะคนก็คือหายโอ้ยดื้อเหลือเกิน
อ้าวบทจะได้ก็คือได้เฉยเลยมารอบที่100กับลุงคนเดิมโอเคโอ้โหไม่ไปอีกเหรอปึ๊บลุงเข้าไปไหมเข้าไปสำเร็จ1ตัวนะคะซึ่งใช่แล้วก็ต้องทำการปิดไว้ให้เรียบร้อยด้วยก่อนที่มันจะมีตัวอะไรไม่ดีมาทำเหมือนรอบที่แล้วอีกได้1ตัวแล้วทุกคนตายแล้วเหมือนข่าวที่ว่าเราเป็นพวกคนไม่ดีมันน่าจะแพร่กระจายในหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้วนะคะเขาดูกลัวเราไปหมดเลยอะมีอะไรให้น่ากลัวก่อนขอโทษที่ทำให้กลัวแต่เราไม่มีพิษมีภัยหรอกจริงๆขอแบบถางบ้านไปก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวกลับมาซ่อมให้นะไปละโอ้โหยังติดเดินไปเลยฝั่งนั้นเลยเราปล่อยให้เขาเดินก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมเรือได้แล้วต่อไปตัวนี้รู้สึกจะง่ายนะหมายถึงว่าจับมาง่ายแต่ไม่รู้ว่าเอาเข้าไปจะยากไหมโอเคต่อไปก็จะเป็นปราการด่านตรงนี้เราก็เตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บต่อไปก็พายเรือเข้ามาตรงนี้ค่ะอีกแล้วแพทเทิร์นเดิมรู้สึกว่าเข้าแบบนี้จะเข้าง่ายกว่าแบบข้างล่างเยอะนะคะเพราะว่าแบบข้างล่างชอบกระโดดออกไงถ้าไม่ให้กระโดดออกก็ต้องแบบทำที่กั้นด้วยอะไรด้วยทุกวันนี้ NPC พัฒนาความฉลาดเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยหรือว่าเราไม่ฉลาดก็ไม่รู้เรียบร้อยต่อไปเอาอันนี้ออกปึ๊บใส่รางไปค่ะลุงขึ้นรางแล้วเข้าไปอยู่กับเพื่อนเนาะโอเคอย่าทำให้มันยุ่งยากเรียบร้อยกระโดดเข้าไปแล้ว yes นี่ค่ะถ้าทำให้มันเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายเห็นไหมได้สองตัวแล้วอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นอีกแค่ตัวเดียวไปค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องนอนกับไข่ขาวเพื่อเป็นการเอาเลือกเอาชัยสักหน่อยเนี่ยไปลูกไปนอนกันเดี๋ยวลากน้องมานะคะแล้วเราก็มานอนข้างในนี้ปึ๊บอ่ะนี่วันนี้นอนกับไข่ขาวด้วยโอเคเช้าแล้วบุ๋มจะเอาไข่ขาวนั่งไว้บนเตียงนะคะรอบนี้น้องจะต้องไม่ไปหลงไหลในที่แห่งนั้นเหลือแค่ตัวเดียวแล้วตอนนี้ต้องดีใจนะคะเพราะว่าทำมาเป็นเกือบชั่วโมงแล้วถ้าได้ตัวนี้แล้วถามว่าจะทำอะไรต่อบุ๋มก็ยังคิดไม่ออกนะคะต้องใส่ต้องรอดูผลผลิตแล้วก็อ๋อใช่อย่างต่อไปก็คือรอกลางคืนแล้วเราก็เอาซอมบี้เข้าไปประจำที่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยตัวนี้จับไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ข้างในพอดีนะคะวายตรงนี้มันติดนิดหน่อยอ่ะเราต้องทำทางให้มันเสมอกันบุ้มรู้แล้วก็คือเดี๋ยวเรารอบนี้เราจะปล่อยแล้วให้เขาวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็ใช้วิธีการแบบเดิมนะคะพายเรือเข้าไปที่จุดที่เราทำไว้แบบนั้นน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าการเอาขึ้นไปข้างบนโดยตรงนะเพราะแบบนั้นแบบมันยากมากเราลองกันมาหลายรอบแล้วมันไม่ได้สักทีไงก็มีแต่วิธีนั้นที่น่าจะง่ายที่สุดจอดที่เดิมที่ประจำวิ่งไปเลยค่ะอยากจะขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นไปเลยไปทางนู้นปะเพื่อนเราอยู่ทางนู้นอะคนนี้เขาดูจะไม่ค่อยอยากวิ่งหนีเราเท่าไหร่นะคะเผลอแวบเดียววิ่งหันหลังซะละโอเคเป็นไปตามคาดวิ่งไปทางนี้ขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปและเด็กดีขึ้นไปถึงอย่าวอกแวกดิเฮ้ยไม่ขึ้นอุ้ยอย่าลงไปโอ้ยเขาจะทำจำทางกลับบ้านตัวเองได้ใช่ไหมเนี่ยไปทางนู้นต้องมีการกระตุ้นนิดหน่อยต้องไปตอนเนี้ยเอ้าขึ้นเองเฉยนึกว่าจะต้องทุบเรือไปนะคะโอ้โหวิ่งมาขึ้นเองเลยมาตัวสุดท้ายแล้วขอให้มันง่ายเหมือนเดิมก็ขอแค่ตัวนี้ตัวสุดท้ายต่อไปก็รอแค่กลางคืนนะคะแล้วเราก็จะทำวิธีเดิมๆที่เราเคยทำกันแต่ตอนนี้ก็คือทำรางเอารางมาปุ๊บแต่ก่อนอื่นต้องอย่าลืมเปิดตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีเพื่อนรอข้างใน2ท่านโอเคไปเลยไม่มีทางเลือกให้เลือกเยอะมากหรอกไปขึ้นลงนั่นแหละขึ้นตรงนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ต้องผลักลุงเข้าไปเข้าตรงนั้นให้ได้ขึ้นไปโอ้ยเข้าไปแล้วเข้าไป yes 3ตัวนี่ค่ะเรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเราจะทำภารกิจการเอา
ซอมบี้นะคะลำเลียงเข้าไปเธอดูสิลำเลียง NPC แค่ไม่กี่ตัวต้องทำถึงขนาดนี้เลยแล้วบุ๋มเสีย NPC ไป 4-5 ตัวแบบเปล่าๆนะคะหรือซะว่า NPC พวกนั้นคงยังไม่ใช่คนงานของเราแล้วกันตอนนี้คือที่ขุดเพชรจะพังแล้วก็ปล่อยให้น้องพังไปเลยไปต่อไปก็ทำสแลบมาปิดทั้งหมดให้เรียบร้อยนะตรงนี้มันจะได้มีมอนสเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์มาเกิด1 2 3 4 5 6 7 8ก็10ก็ทำเพิ่มได้อีก6นะคะปึ๊บๆอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ข้างบนชึบๆพอก่อนต่อไปก็ต้องเอามาขึ้นตรงนี้เราก็ไม่ได้ทำวิธีการยากเย็นนะคะก็คือเราแค่ทุบออกมาแล้วก็ให้คุณเค้าวิ่งตามเรามาเร็วมาเร็วตามมาไหมตามมาไหมโอ๊ยตามมาไหมโอ๊ยๆนั่นแหละก็แค่นั้นแหละจากนั้นเราก็จะปิดนะคะเดี๋ยวเขาก็เข้าไปในเรือเองคิดว่านะผมทำสแลบมาปิดเลยดีกว่าก็ไม่ยากนะคะพวกซอมบี้นี่คือเป็นอะไรที่ติดกับดักแล้วได้ง่ายกว่าเยอะมากนะเดี๋ยวเอามาปิดแล้วจ้าดูว่าน้องเขาจะเข้าไปหรือยังทุกคนยังไม่เข้าอีกเหรออ่าเรียบร้อยฟาร์มของบุ๋มตอนนี้คือสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูผลผลิตก็ว่าจะได้แค่ไหนกันนะขอให้ปังๆเถอะลงทุนทำฟาร์มขนาดนี้ละคือนี่บุ๋มจับได้ตอนที่เราลงเหมืองเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขึ้นมาทีนี้ก็รู้สึกว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะวิ่งอยู่ข้างหลังเราแล้วบุ๋มก็เลยวิ่งลากน้องมาแถวๆนี้ตอนแรกว่าจะพาเข้าไปข้างในแต่คงไม่สำเร็จเราก็เลยวางเรือแล้วทำเอาหินล้อมน้องไว้นะคะก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยปรากฏว่าน้องยังอยู่กับเราขนาดบุ๋มออกจากเกมกลับเข้ามาน้องก็ยังอยู่ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีนะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสังเกตพวกวิลเลจเจอร์เงี้ยมันชอบหายไปเองค่ะทุกคนแต่อันเนี้ยไม่หายอันนี้บุ๋มว่าไม่ต้องวางก็ได้มันดูแปลกๆคือจริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับฟาร์มเราไหมเอาออกก่อนดีกว่าเนาะไอรอนโกเลมน้องจะเกิดไหมทุกคนโอเคเรียบร้อยก็รอดูนะคะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าหนีข้างในก็มี NPC 3ตัวและตอนนี้เดี๋ยวเรารวบรวมไม้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นสติ๊กเพราะว่าเราจะทำทางลง45ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวลองดูโหไม่เยอะแหละได้ทีละ3เอง18ขั้นก็ยังไม่พอเพราะมันลึกประมาณ20อีกนะคะเดี๋ยวเราไปนอนก่อนดีกว่านะคะไปเรียกไข่ขาวนอนกันไข่ขาวก็คืองงมากชีวิตนี้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นอนตอนนี้ปล่อยไข่ขาววิ่งเล่นกันสักหน่อยน้องออกมามั้ยอ่ะออกมาบุ๋มมาแล้วตอนนี้เราต้องปกป้องน้องปกป้องน้องอุ้ยติดไฟเลยโอ้โหโหวิ่งไปหาน้ำวิ่งไปหาน้ำเอ้าไม่ทันละกลุ่มมาเล่นอะไรดีๆดีกว่ามันอยู่ไหนอะฮัลโหลเอ้ามันเคยอยู่ตรงนี้นี่คันโยกแล้วหายไปไหนบ้าจริงเรียบร้อยโอ้บุ๋มมือด้วยการช่วยดับไฟเลยเฮตอนนี้เก็บก่อนเด้อเก็บก่อนเด้ออมของเต็มอีกแล้วโอ้ยเบื่อวิธีการที่เราของเต็มบ่อยๆเหลือเกินตอนนี้คือขอฝากของไว้ก่อนนะคะมันก็จะมีตรงมุมมันเนี่ยที่มันไม่ได้นะคะแต่ที่เหลือก็ได้ปกติดีเดี๋ยวจังหวะนี้ก็คือปลูกกลับไปเลยแล้วกันนะมันฝรั่งปลูกกลับไปไข่ขาวอยากปลูกด้วยเปล่าเนี่ยขยับออกได้ไหมลูกขอปลูกก่อนโอเคมาเร็วเดี๋ยววิ่งนำไข่ขาวออกมาข้างนอกก่อนมาแล้วมาแล้วอุ้ยเอ็นยังไงมันเกิดแล้วเอ้าไข่ขาวไข่ขาวประเด็นคือบุ๋มเพิ่งเจออะไรสดๆร้อนคือมันต้องปิดด้วยสลับไอรอนโกเลมมันฉลาดกว่าที่คิดอ่ะนั่งตรงนี้ไปนะลูกนะขอไปทำการทำอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนทำไมเราไม่คิดนะว่ามันจะโดดขึ้นได้โอ้ยลืมไปว่าไอรอนโกเลมมันสูง2บล็อกแล้วมันไต่น้ำขึ้นได้น่าจะได้แล้วแหละต่อไปบุ๋มก็ต้องมาจัดการไอรอนโกเรมนะคะซึ่งวิธีการจัดการก็ไม่ยากอะไรนะเราจะวางต่อตัวเองประมาณ 2-3 บล็อกเนี่ยแล้วก็ตีไปเรื่อยคือมันตีแล้วไม่ถึงนะคะเราก็จะตีน้องขอโทษนะแต่ไม่อยากตีเลยแต่ทำไงได้โอเคเรียบร้อยอย่าตอนนี้เอาเหล็กไปเก็บก่อนเอาเหล็กไปเก็บไว้ก่อนปึ๊บส่วนอาหารไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันจริงๆบุ๋มอะว่าจะไว้อาหารใกล้ๆกับตรงนั้นนะแต่ว่าไม่ทันแล้วโอเคต่อไปค่ะเรามาทำทางลงให้เรียบร้อยกันดีกว่า
ก็จะอยู่ตรงนี้วิธีที่เราจะทำก็คือเราจะถือไว้แล้วก็วางลงมาอือหืออืมไอรอนโกเลมเกิดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูผลผลิตข้างล่างได้เลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยอ่ะพอดีเลยหุ้ยได้มา13มันแล้วบาซิงแล้วก็อันนี้2อันที่บุ๋มได้ทำการทุบไปตอนนั้นแล้วมันไหลลงมาตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าผลผลิตของเรามันได้ผลจริงๆนะเฮ้แค่นี้ก็ดีใจมากแล้วคือน้องก็จะเกิดแบบนี้เรื่อยๆถ้าหากบุ๋มแบบว่า AFK ไว้ในนี้นะคะแต่เอาจริงๆอ่ะเราจะ AFK มั้ยก็อีกเรื่องนึงใช่มั้ยนี่ไงมีอันนี้ที่ปิดทั้ง1อันนี่เกิดอีกแล้วตัวนึงปิดอ่ะทีนี้ก็เอาเรียกไว้นี่ทางขึ้นลงของเราก็จะอยู่ตรงนี้เวลาลงก็ลงไปได้เลยซึ่งจริงๆบุ๋มว่าทำอีกฝั่งนึงก็ได้นะแล้วแบบทำเป็นน้ำข้างล่างกระโดดลงมาเลยก็ไม่ตายใช่ไหมแล้วก็เวลาขึ้นก็ไต่บันไดขึ้นก็จบได้22แล้วใจฟูมากตอนนี้โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้บุ๋มขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเย้